สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูการคำนวณการก่อสร้างบ้านขนาด7คูณ7เมตรนะคะก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน49ตารางเมตรค่ะก็จะเป็นบ้านขนาด1ห้องนอนนะคะความสูงจากหลังคาจนถึงรัดคอเสานะคะก็จะสูง2เมตร90เซนติเมตรค่ะส่วนความสูงของตัวดั้งหน้าบ้านนะคะก็จะเชิดสูงขึ้นไป1เมตร2เซนติเมตรค่ะส่วนความสูงของดั้งเสาค้ำตรงกลางนะคะก็จะสูงอยู่ที่52เซนติเมตรค่ะขนาดของห้องนะคะก็จะเป็นห้องขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50ค่ะตัวชายคาของบ้านนะคะทั้งด้านข้างและด้านหลังนะคะก็จะยื่นออกข้างละ60เซนติเมตรค่ะส่วนด้านหน้าก็จะยื่นออก1เมตรนะคะส่วนรายละเอียดของเหล็กกล่องนะคะเราจะใช้เหล็กกล่อง2คูณ4สำหรับทำรัดคอเสาและทำดั้งหน้าบ้านนะคะเราจะใช้เหล็กกล่องความหนา 1.2 มิลจำนวน9เส้นค่ะระยะห่างของแปรเหล็กนะคะก็จะห่างทั้งหมด1เมตรค่ะเราจะใช้เหล็กกล่องสำหรับทำแปรนะคะเป็นเหล็กขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วจำนวน13เส้นนะคะส่วนเหล็กจันทันเราก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วจำนวน9เส้นค่ะส่วนเหล็กลัดคอเสาและเหล็กจันทันที่เหลือนะคะเราก็จะนำมาตัดสำหรับค้ำเป็นดั้งหน้าบ้านและตัวกลางบ้านต่อไปค่ะความหนาสำหรับเหล็กบ้านหลังนี้นะคะก็จะหนาอยู่ที่ 1.2 มิลค่ะนี่ก็จะเป็นเหล็กที่เหลือจากการทำจันทันนะคะเราก็จะมาค้ำตรงนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้แผ่นความยาว8เมตร70จำนวน11แผ่นนะคะความหนาของแผ่นนะคะก็จะอยู่ที่ 0.33 มิลค่ะก็จะตกเม็ดละ120บาทค่ะสำหรับระยะเวลาการก่อสร้างนะคะช่างก็ใช้เวลาไปทั้งหมด10วันค่ะสำหรับการขุดหลุมตั้งเสามุงหลังคาแล้วก็เทคานตัวบ้านหลังนี้นะคะทีมงานของเราก็มีทั้งหมด6คนค่ะสำหรับการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะคะสำหรับแผ่นเชิงชายนะคะบ้านหลังนี้ก็จะใช้แผ่นเชิงชายหน้า6ค่ะความยาว3เมตรด้านละ3แผ่นนะคะทั้งหมด12แผ่นค่ะสำหรับเชิงชายบ้านหลังนี้นะคะสำหรับค่าอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นช่วงบนก็จะเป็นตัวเหล็กกล่องขนาดต่างๆนะคะเราก็จะซื้อมาทั้งหมดเกือบ 25,000 บาทค่ะส่วนตัวแผ่นหลังคานะคะก็จะอยู่ที่ 18,000 บาทค่ะตัวเสาบ้านนะคะก็จะเป็นเสาบ้านหน้า5ค่ะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่7ศอกหรือว่า3เมตร50นะคะก็จะเป็นเสาเหล็กโผนะคะเสาหล่อสำเร็จค่ะด้านในก็จะเป็นเหล็ก3หุ่นค่ะราคาต้นละ490บาทค่ะส่วนคานนะคะเราก็ทำการเทคานสูง30เซนติเมตรค่ะเราใช้ปูนไปประมาณ20ถุงนะคะในการเทคานค่ะปูนที่ใช้นะคะเราก็จะใช้ปูนปอร์ตแลนด์ค่ะปลอกคานด้านในที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปลอกคานขนาด10คูณ20เซนติเมตรค่ะส่วนเหล็กคานนะคะเราจะใช้เหล็กขนาด3หุ่นนะคะเราจะใช้เหล็ก3หุ่นไปทั้งหมด20เส้นค่ะสำหรับการทำคานบ้านหลังนี้นะคะการเทคานนะคะช่างก็จะเทเฉพาะรอบนอกกับช่วงที่จะกั้นห้องนอนนะคะค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะของบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่ 53,000 บาทค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะคะก็ฝากคำถามหรือคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแม่น้องซันก็จะมาตอบคำถามทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ